งๆแล้วเราอยากจะเอาร้านอาหารมาแล้วล่ะนะตอนนี้พูดตรงๆนะฮะเพราะมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโควิดเรากลัวกันอยู่แล้วล่ะใช่แต่สิ่งที่กลัวมากกว่านี้คือสิ่งที่โควิดเขาให้กับพวกเราค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะทำหลายอย่างโฮสเทลกว่าทำยิ่งไปกว่านั้นมีเงินให้เขาโกงไปเท่าไหร่ฮะ40 ล้านโดนโกงไป40ล้านแต่เขาพูดว่ากันรู้ไหมฮะเขามีร้องมีเวลาร้องไห้อยู่กี่วันฮะ4วันค่ะทำไมถึงมีเวลาร้องไห้4วันคือตอนนั้นคือมันเหมือนทุกอย่างมันใกล้เข้ามาหมดแล้วอะค่ะเหมือนกับเจ้าหนี้ก็รอธนาคารก็รอก็คือแบบ4วันนั้นคือแบบโอ้ไม่ได้แล้วนะมันนานเกินไปแล้วก็ต้องรีบลุกขึ้นมาทำอะไรคือช็อกเรามีเวลาช็อกอยู่แค่4วันใช่ปรากฏว่าคำพูดของลูกสาวเขาว่ามีเงินเหลือแค่บาท50เงินเหลือบาท50เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะปลายปีที่แล้วช่วงโควิดไม่ใช่แหมไม่ใช่แบบ10ปีที่แล้ว20ไม่ใช่ฮะปลายปีที่แล้วที่เขากลับมาระบาดระลอก3นี่แหละใช่ค่ะถูกต้องมั้ยฮะคําที่บอกลูกสาวบอกว่ามีเงินเหลือบาท50จะซื้ออะไรได้คือตอนนั้นลูกชายเหมือนกับว่าเราเหมือนกับเราก็อยู่ในห้องคนเดียวใช่มั้ยคะพี่แล้วก็แบบไม่คุยกับใครเลยแล้วก็แบบเหมือนกับพอลูกโทรมาเพราะลูกเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยบอกแม่ขอตั้งหน่อยมันถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะบอกตะวันก็เอาเงินที่มีซื้อก่อนแล้วกันบอกแม่จะมีได้ไงผมมีอยู่แค่บาท50เองแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรก็รู้ว่าลูกชอบกินหมูปิ้งใช่ป่ะคะเดี๋ยวแม่ทำหมูปิ้งมาละบาท50ไปกินแล้วกันแค่นั้นเองนั่งจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นสวัสดีก่อนได้ไหมเงินสวัสดีค่ะช็อกปกติคอนเทนต์น่ะมันจะต้องแบบว่าเมื่อ10-20ปีที่เราลำบากไม่ใช่นะฮะเมื่อธันวาคมนี่แหละลำบากคุณวาเองเป็นเจ้าของหมูปิ้งที่ตอนนี้โลกออนไลน์มีการแชร์กันเยอะมากพอสมควรเลยที่เขาบอกขายที่วันละเป็นหมื่นๆไม้ใช่ค่ะประมาณวันละ3-50,000นะคะวันละ3-50,000ไม้ร้านหมูปิ้งนี้มีรายได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วชีวิตเรียกได้ว่ายืนขึ้นมาได้ทุกวันนี้บุญแล้ววันที่เรารู้ว่าเราต้องแบบเป็นหนี้40ล้าน4วันนั้นเราคิดอะไรบ้างคือตอนนั้นบอกเลยว่าปัญหามันเยอะมากอะค่ะพี่คือเราแบบไม่รู้ว่าต้องรู้สึกอะไรคือแบบพูดไม่ถูกมันไม่มีความรู้สึกใช่พี่มันเหมือนรู้สึกว่าแบบโอ้โทรศัพท์ดังแบบไม่ใช่แค่นะเจ้าหนี้ทั้งนั้นเลยคือแบบเหมือนกันถึงแล้วก็แบบโอเคงั้นคืนวันที่1ตั้งสติก่อนแล้วรู้ว่าอ๋อพรุ่งนี้ต้องถึงดีลคนนี้นะเหมือนนั่งเขียนอยู่กับตัวเองเขียนเลยว่าเราต้องจ่ายใครอะไรอ่ะปุ๊บแล้วก็คือแบบโทรเลยคุยเลยคือ4วันนั้นคือคุยกับตัวเองให้จบทะเลาะกับตัวเองให้จบใช่คุยกับตัวเองให้จบคือแบบฉันต้องชนละต้องเดินหน้าแล้วก็แบบโอเคพรุ่งนี้ปัญหาคืออะไรไม่ต้องแบบวางแผนแล้วนะว่าจะต้องมีอนาคตวันที่2วันที่3พรุ่งนี้ก่อนเอาแค่พรุ่งนี้ว่าต้องทําอะไรบ้างใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วเราจะทุนที่ไหนอ่ะค่ะหมูปิ้งโอเคตอนนั้นก็ไม่มีเงินแล้วอ่ะพี่ก็ต้องยืมเงินลูกน้องเนี่ยค่ะคนที่ยืมเงินลูกน้องใช่ยืมเงินแล้วไม่ใช่คนเดียวนะคะเห็นว่าประมาณ 5-6 คนรวมก็ได้ประมาณ 3,000 หมายถึงว่าเงิน 3,000 คุณยังไม่มีเลยเงินหมดเกลี้ยงเลยหมดบ้านเลยมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะพี่เก่งมากเก่งมากวันนั้นที่บอกว่าได้ไอเดียว่าจะทําหมูปิ้งขายแต่ไม่มีทุนใช่ค่ะบอกลูกน้องยังไงก็พูดตรงๆเลยบอกว่าเนี่ยคือแบบเราอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกับเรานะคือทุกคนอยู่กับเรามาเหมือนช่วยเรามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยงั้นขอยืมได้ไหมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอขายวันแรกปุ๊บเดี๋ยวขึ้นเลยตอนนั้นคุณคิดดูนะธุรกิจมาดามพูดไม่ผิดคุณเป็นเจ้าของโฮสเทลใช่ค่ะโฮสเทลคุณอยู่ที่ไหนอยู่ตรงตากสินสี่ที่เดียวกับขายหมูปิ้งเลยค่ะที่เดียวกับที่เขาขายหมูปิ้งวันเนี้ยโฮสเทลของคุณตอนนั้นคุณมีธุรกิจอะไรบ้างตอนนั้นคือเป็นบริษัทไมโครไฟแนนซ์เลยค่ะก็คือเป็นบริษัทที่แบบเกี่ยวกับธุรกิจเงินผ่อนทั้งหมดแบบรับผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไมโครไฟแนนซ์เล็กๆอะค่ะก็คือแล้วก็โฮสเทลแล้วก็เป็นคนทำหลายอย่างมากรายได้ตอนนั้นต่อเดือนคิดว่าได้เท่าไหร่ก็หลักไม่ได้ก็ต้องมี10ล้านนะคะฮะทำไม่ได้ต่อเดือนนะต่อเดือนวันหนึ่งคุณฟังนะฮะตลอดระยะเวลาไม่คำว่าไม่ได้หรือมีรายรับเนี่ย10ล้าน10ล้านลูกน้องกี่คนตอนนั้นลูกน้องคือหูเยอะมากนะคะไม่ต่ำกว่า40มั้ยคะ40คนลูกน้อง40คนแต่วันที่มันไม่เหลือยังเหลืออยู่14คนค่ะยังเหลือลูกน้อง14คนแต่เงินเราเหลือกี่บาทอุ้ยไม่เหลือแล้วพี่ 3,000 จะทำธุรกิจยังไม่มีเลยคือเอาเป็นว่าตอนนั้นติดลบอ่ะเพราะทุกคนติดลบเพราะว่าเราขายทุกอย่างที่มีพี่บ้านรถกระเป๋าอะไรที่ขายได้แม้กระทั่งโทษนะคะองค์พระพิฆเนศที่เราบูชาเรายังต้องไปให้คนบูชาต่อต้องขายหมดเลยใช่ค่ะไม่เหลือเลยเอามาใช้หนี้ให้หมดใช่คือเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบค
คนอื่นเขาก็รอเงินอ่ะใจเขาใจเรา มีอะไรขายไปก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะวันที่เข้าไปบอกว่าลูกน้องพี่ขอยืมตังก่อนลูกน้องว่ายังไงบ้างได้ไม่เป็นไรคนละ200 300ได้หมดยืมคนละ300ใช่200 300คนเนาะก็คนไม่มีเหมือนกันแต่เสร็จปุ๊บเหมือนทุกอย่างมันก็แบบพอเราบอกโอเควันนั้น7วันนะคะนี่แล้วก็พี่คนนี้ค่ะที่ช่วยกันมาค่ะ7วันเราได้นอนไป5ชั่วโมงหลับคาการเสียบไม้หมูปิ้งเนี่ยมันยากที่สุดคือการเสียบไม้ใช่วันนั้นเราเสียบไป 3,000 ไม้นะคะค่ะแล้วกะว่าไม่เป็นเราขายอาทิตย์นึงเสร็จปุ๊บไม่ใช่ค่ะพี่วันเดียวปุ๊บขายหมดเลยวันต่อไปก็หยุดเพราะไม่ไหวเปล่าพี่มันไม่มีขายแล้วคือเราเสียไม่ทันแล้วเงินมันก็ได้จากวันนั้นนะคะอยู่ดีๆก็วันแรกก็ขายดีเลยใช่ซึ่งเขาบอกว่าอย่างที่เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยที่เขารวยอย่างนี้เพราะเขาบูชาพระพิฆเนศก็ดูขอโทษนะแม้กระทั่งสักนางเองสักพระพิฆเนศไว้กับตัวอย่างนี้เลยค่ะนี่ยังสักอย่างนี้เลยปรากฏเขาบอกว่าเชื่อพระพิฆเนศองค์ที่ทำให้รวยน่ะทุกวันนี้เอากลับมายังไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์ที่เคยลงไว้ใน Facebook ก็เอามาปิ้นเอาอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันที่ไม่เหลืออะไรเลยหันไปบอกพระพิฆเนศว่าขอเบิกบุญใช่แบบว่าหนูขอเบิกบุญล่วงหน้าก่อนได้ไหมก็แบบเหมือนกันเราก็คิดไปเองแล้วค่ะพี่แบบเหมือนแบบจุดทูปกลางจ้างเลยแบบขอเบิกก่อนคือแบบอะไรที่บุญที่หนูจะได้หนูขอยืมมาก่อนเลยแบบใช้คำนี้เขาคือแบบคือบางคนแบบมันกลายเป็นโง่ๆเลยนะพี่บางทีการขอมันดูเหมือนจะโง่ๆแต่แบบใครจะรู้อ่ะว่าแบบซึ่งวันนี้พระพิฆเนศองค์นั้นก็อยู่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่คือตอนนั้นอ่ะหนูอ่ะแค่เชื่อแต่ไม่ได้ศรัทธาไงพี่แต่คราวนี้พอหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็มีของดีกับตัวนะแต่เชื่อไหมถ้าถึงเวลาปุ๊บนะเวลาฟื้นนะจะกลับมาเองหมายถึงว่าองค์พระพิฆเนศจะกลับมาเองก็ดีสิอยู่ดีพอวันที่เรายืมเงินของลูกน้องมาคนละ300 300ได้ทุนมา 3,000 บาทวันนั้นทำได้ทั้งหมดกี่ได้ 3,000 ไม้ได้เงินมา 4,500 บาทใช้เวลาขายกี่ชั่วโมง 3,000 ไม้เนี่ยอุ๊ยตอนนั้นไหม้ไปก็มีไม้ด้วยมีไม้ด้วยเพราะว่าทุกอย่างคือเราไม่เป็นเลยอ่ะพี่ค่ะคือเรามาจากทุกอย่างคือไม่เป็นเลยอ่ะไม่กันแบบหืมหมดเอาก็ทิ้งไปเยอะเหมือนกันใช่แต่คือเราก็แบบเหมือนกับทำไปเสียไปอ่ะค่ะตอนนั้นน้องยังทำก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเริ่มใหม่เอาทุนมาต่อทุนจ่ายเงินคืนทุกคนก่อนวันแรกจ่ายเงินคืนทุกคนได้กำไร 1,500 ก็เลยจ่ายเงินทุกคนใช่ก็เอา 1,500 เนี่ยเรารู้แล้วนี่ว่าอะไรเซฟได้เซฟไม่ได้เหมือนเราลองทดลองมาแต่ความโชคดีอย่างนึงคือพอหนูขายได้3อาทิตย์อ่ะพี่ค่ะอยู่ๆก็สื่อเริ่มเข้าไทย PBS ใช่ไทย PBS มาถ่ายสกู๊ปให้ใช่ปรากฏว่าเป็นไงคะอุ้ยก็งงเลยพี่วันต่อมาแบบคนโทรเข้ามาเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบเฮ้ยเราเจอที่ไหนขายอ่ะไม่มีแล้วนะกลายเป็นคุณจะเชื่อมั้ยไม่ทันเลยจะต้องจองหมูข้ามเดือนฮะโอ้โหใช่ค่ะจองกันข้ามเดือนทุกวันนี้จองเท่าไหร่ก็ทุกวันนี้ก็กำลังการผลิตเยอะขึ้นแต่ก็ยังต้องจองอยู่อย่างวันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าพี่จะเข้ามากินวันนี้เลยถ้าพี่ไม่โทรจองหนูพี่ก็อาจจะไม่ได้กินบางคนวอล์กอินมาก็ไม่ได้กินก็ต้องมีเลือกที่วันรับจองไม่รับจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้หนึ่งขายบาท50ใช่ค่ะเพราะคำพูดของลูกว่าแม่หนูเหลือเงินบาท50จะทำอะไรได้บ้างจะซื้อกินซื้ออะไรกินได้มันเงินแค่นี้กดยังกดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วขายหมูปิ้งอ่ะให้เห็นเงินล้านไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วมีเงินใช้หนี้เข้ามามีค่ะมีเงินใช้หนี้มีเงินใช้ดีเลยคือถามว่าสบายไหมไม่ได้สบายแต่คือด้วยความที่ทุกวันนี้นี่ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเหลือประมาณ10กว่าล้านจาก40ป่ะนะภายในระยะเวลาแต่สิ้นปีอะนะใช่ขายหมูปิ้งอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ใช่พี่คือเงินที่ขายหมูปิ้งอะหนูพูดตรงๆว่าคนที่เขาอยากได้เงินก้อนอะแต่หนูมีวิธีจะคือแบบใช้คำว่าขอแบบหน้าด้านๆเลยนะพี่สมมติว่าหนูไปที่พี่หนูมาอยู่ในกลุ่มไลน์เลย10คนบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมหนูมีทองอยู่50บาทสมมติทองตอนนี้มันเริ่มต้นอยู่ 28,000 ค่ะหนูตั้งเลย 28,000 ใครประมูลได้สูงสุดเอาไปตัดนี่เลยหนูขอแบบอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่หมดสักทีแล้วพอค่อยๆหลบเมื่อก่อนก็ต้องมีชานุ่งมีชาแนลมีแอร์มุ้งแอร์เมสก็ขายหมดแบบนี้ทุกอย่างทุกอย่างแบบหมดนะคะหมดทุกอย่างจริงแม้กระทั่งเข็มขัดลูกอะไรเงี้ยก็ไปขายอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมที่เป็นมูลค่าขายที่ขายได้พี่ต่อให้ไม่เป็นแบรนด์เนมหนูก็ขายนะรองเท้าอย่างสมมติรองเท้าที่แบบอุ้ยไปซื้อแบบแฟชั่นมาในเฟซเคยซื้อมา590ก็ขาย300 400อะไรเงี้ยก็เพื่อจะตัดหนี้ไปใช่แต่พวกแบรนด์เนมพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ประมูลเหมือนกันจาก40ล้านใช่ขายทุกอย่างเหลือประมาณ10กว่าล้านเหลือ10ล้านค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งเป็นคนบริหารจัดการเก่งไงวันนี้ถ้าใครเจอปัญหาอย่างคุณอยู่เคยมีเงินในแบงค์เยอะแยะอยู่ดีๆไม่เหลือเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือต้องรู้ก่อนเลยว่าเหมือนคุยกับตัวเองให้จบคือถามว่าเวลาเราโดนโกงอะไรเงี้ยความแค้นเรามีอะพี่มันเราไม่ใช่พระเราไม่ใช่แบบอะไรที่แบบว่าโอ้ยฉันตัดได้ไม่ใช่แต่เบรกไว้ก่อน
ไอ้คำว่า10ปีแก้แค้นยังไม่สายเบรกไว้ก่อนโอเคงั้นฉันต้องรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่เอาปัญหาระยะใกล้ก่อนมีสติต้องมีสติแล้ววันนี้หมูของคุณไม้ละบาท50ค่ะวันนึงคนก็กินได้มากสุดกี่ไม้มีคนแบบกินมากสุดอ่ะเอามายืนแบบว่าถ่ายรีวิวหน้าร้าน500มั้ง500ไม้หรอคะ500เลยพี่โอ้โหคือแบบว่าปิ๊งไปให้เขาไปอย่างนี้เลยค่ะค่ะแต่น้ำจิ้มของเขาที่ไหนก็ไม่มีอันนี้เป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ซีฟู้ดค่ะคือเอาหมูเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็ผสมกันเห็นบอกน้ำจิ้มก็เด็ดเหมือนกันและสูตรของการหมักหมูอะไรเงี้ยเอามาจากไหนคือตอนนั้นอะคือไม่รู้อะไรเลยนอกจากโซเชียลอย่างเดียวค่ะ Google อย่างเดียวแล้วก็ YouTube แล้วก็เอามาปรับเพราะว่าเราอ่ะจะนึกฟีลอย่างเดียวคือหมูปิ้งหน้าโรงเรียนเราต้องไปลึกและลึกถึงว่าอ๋อนะต้องอยากได้รสชาติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มาปรับภายใน7วันที่บอกว่านอน5ชั่วโมงอ่ะพี่ปรับจนได้สูตรเนี่ยค่ะ5ชั่วโมงที่แม่เขาบอกจนทุกวันนี้ถึงแบบมีคนมาขอซื้อสูตรหมักหมูใช่ค่ะแล้วขายด้วยยังไงก็คือเขาบอกว่าหมูมันทำไม่ทันเลยรอไม่ไหวหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบนู่นนี่นั่นอะไรก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำหัวเชื้อน้ำหมักขายเลยอันนี้ก็คือขายด้วยหัวเชื้อน้ำหมักขายด้วยใช่ค่ะเพราะคนรอไม่ไหวเงินวันละเป็นหมื่นเป็นแสนมาขายชิ้นหมูไม้ละบาทแต่ไม่เคยน้อยใจโชคชะตาแรกๆมันก็มีบ้างอ่ะพี่แต่แค่เรารู้สึกว่าน้องชีวิตเราก็ไม่ได้แบบว่าสบายมั้งแต่เด็กโอเคนี่เองไม่เป็นไรลองก็ลุกใหม่ใช่ค่ะแค่นี้อยากจะบอกว่าคุณต้องลองน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยเวลามันจิ้มกับข้าวเหนียวอ่ะมันเข้ากันมันแซ่บแซ่บแล้วแบบจิ้มแจ่วนิดนึงจิ้มซีฟู้ดแล้วกินหมูมันแซ่บจริงๆนะแต่ต้องแอบบอกนะคะว่าน้ำจิ้มเนี่ยที่ร้านจะมีอาทิตย์ละวันเหรออย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะพี่คือแล้วก็วันไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องอยู่ที่ว่าเราอ่ะคั่วข้าวทันไหมเอ้าคือเราต้องคั่วข้าวเพราะฉะนั้นคุณต้องไปลุ้นเอาเองว่าวันไหนมีน้ำจิ้มเพราะว่าเวลาคนโทรมาอย่างเงี้ยพี่วันนี้มีน้ำจิ้มไหมอ๋อไม่มีงั้นเดี๋ยวรอวันมีโทรมาเช็คทุกวันหวังไม่ถามก็มีคือบางทีแบบมันทำไม่ทันจริงๆอะค่ะพี่ก็เลยแบบน้ำจิ้มจะเป็นแค่อาทิตย์ละวันใช่แล้วก็ไปลุ้นว่าวันนั้นจะเป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นแบบของรางวัลไงอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากชอบเลิศทำไม่ทันไม่ใช่ว่าเราแบบไม่อยากให้ทำไม่ทันจริงพี่วันนี้มีคนจะเอาไปขายต่างประเทศแล้วใช่ค่ะก็มีแบบว่าไปขายประเทศอะไรไปออสค่ะไปออสเตรเลียเออค่ะก็จะเป็นโฟร์เซนแล้วก็แพ็คขายไปแบบนี้ค่ะนะคะดีใจด้วยเนาะน้ำจิ้มต้องหาวิธีทำเพราะนางทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยจริงๆคนมีทุกวันนะคะโหอยากทำทุกวันเหมือนกันที่คั่วข้าวเป็นอะไรที่หินมากกว่าจะมาปั่นมาตำอีกให้ฝากร้านสักหน่อยร้านอยู่ไหนอะไรยังไงฮะร้านอยู่นะคะตากสิน4ค่ะอยู่ใกล้กับ BTS โพนิมิตค่ะก็คือถ้าแนะนำว่าถ้าอยากทานก็โทรมาจองหรือสอบถามไปที่เพจ Facebook ตะวันหมูปิ้งก่อนก็ได้ค่ะค่ะที่ตะวันหมูปิ้งทุกวันนี้ก็คือขายหน้าโฮสเทลใจที่เคยตัวเองเคยใช่ค่ะเปิดโฮสเทลนั่นแหละใช่ค่ะไม่เป็นไรเนาะเราเคยเห็นเงินมาตั้งเยอะแล้ววันนี้เราก็มาเริ่มใหม่สนุกดีเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจนะคะถ้ามีโอกาสหลังปีใหม่มาอีกทีนึงไม่มีหนี้สักบาทแล้วเนาะสาธุเลยค่ะ